คมน้องคุกถามก่อนว่าวันนี้มารอเรื่องอะไรกันหัวการอย่างนี้น่าสนใจ
มันคืออะไรพอหยิบอ่านดูปุ๊บมันแบบเหมือนเป็นโลกคู่ขนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใหม่ดีแล้วตอนเราอยากเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ก็เลยซื้อมาอ่านพออ่านที่อ่านที่สนุกรู้สึกว่ามันมีความมัลติเวิร์สอ่ะมันกำลังอินเทรนด์กำลังทันสมัยแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากถ้าจะเล่าบอกว่าเป็นซีรีส์มันน่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่กว่าซีรีส์วายที่เราเคยดูเพราะว่ายุคนี้ก็จะพูดถึงแบบว่าเรื่องของจักรวาลก็ขนานโลกต่างๆในเรื่องนี้เราจะได้เห็นโลกของที่มั่นโลกแห่งดินแล้วก็โลกแห่งพลังงานคือใช่ซึ่งจริงๆถ้าได้ดู EP 1 EP 2แล้วเราก็จะเห็นภาพหน้าปกเห็นไหมคะค่ะจริงๆอินสปายฉากนั้นมาจากหน้าปกหนังสือตอนเวอร์ชันแรกเลยที่แบบว่าน้องอมน้องฟุ๊กจูบแบบกับหัวกันอ่ะยากนะคะจูบกับหัวยากไหมเรายากไหมจริงนะคะค่อนข้างยากเราอินสปายจากแบบสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณเต้ทาร์เก้ต์เอ็มเจวัตสันอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ยากแค่ไหนครับยากนะยากครับแต่ก็แปลกใหม่ดีแต่เล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันเพราะทุกคนดูแล้วคือฉากนี้มันยากตรงที่ว่าโอมต้องนอนลงไปก่อนนะครับแล้วฟุ๊กก็นอนตามเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยมันต้องจัดหาจังหวะซิงที่ทั้งสองคนเนี่ยหันมาให้ได้พอหันมาตรงกันแล้วไม่พอปากก็ต้องตรงกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องจูบหลายเทปมากเลยว่าอย่างนี้ก็ต้องหลายเทคสิหลายเทคกว่าจะหาที่หมดน้องมันพอดีต้องตัดลงมาให้มันพอดีกันแล้วก็หามุมที่มันสามารถจูบกันได้มีใครตั้งใจให้มันหลายเทคเกิดขึ้นหรือเปล่าเอาไปถามทางฝั่งของคุณพบก่อนดีกว่าค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่นิยายที่เราเขียนได้ถูกหยิบนำมาทำเป็นซีรีส์ก็ดีใจค่ะเพราะว่าพี่ป๊อปเราก็รู้จักชื่อเสียงเราเป็นผู้กับที่อยู่ในแบบวงการมานานอะไรเงี้ยค่ะพอแบบรู้ว่าเขาสนใจก็ดีใจถูกใจแล้วเหมือนว่าน่าจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของทางบริษัททางค่ายด้วยใช่ไหมคะก็เลยดีใจว่าโอเคเราได้มีโอกาสแล้วก็คนที่ได้อ่านนิยายเนี่ยใครได้อ่านนิยายแล้วบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นตอนที่จะได้เห็นแบบว่าในตัวหนังสือที่เราได้อ่านผ่านหน้ากระดาษมันออกมาเป็นภาพแล้วก็เป็นภาพที่มันฟินมากด้วยสิ่งที่ดีใจอย่างนึงก็คือว่าพอตัวเราอยากเห็นมันเป็นภาพใช่ไหมคะเราก็ไปเสนอกับทางมีทีวีเพื่อจะเป็นผลงานชิ้นแรกที่เป็นแบบซีรีส์วายของเราค่ะก็เลยเสนอกับทางมีทีวีแล้วมีทีวีก็อยากเห็นมันเป็นซีรีส์เหมือนกันก็เลยให้คุณในการทำซีรีส์เรื่องนี้ก็ขอบคุณทางวีทีวีด้วยครับขอบคุณมากเลยนะคะวีทีวีให้เราดูตลอดเลยแต่ก่อนจะไปทำถามเสียงช็อตเตอร์รัวมากเลยตอนนี้ถามต่อไปเลยค่ะพี่ต้องทำไมต้องเป็นมังคุดตัวละครในซีรีส์เรื่องนี้เห็นเพื่อนมีอะไรของแต่ละคนแล้วก็ของเขาทั้งคู่จริงๆเคยร่วมงานกับมังคุดมาอยู่แล้วนะฮะตอนเด็กๆเนาะตอนเด็กๆตอนนั้นที่ทำงานกับฟลุ๊กเนี่ยก็เป็นตัวละครเด็กที่มีความแบบซับซ้อนของตัวละครซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอ่านเรื่องนี้แล้วเราก็รู้ว่าตัวละครนี้มันมีทั้งความเป็นเด็กแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วมันมีความเป็นเด็กที่จำเป็นต้องพยายามเป็นผู้ใหญ่มันก็ทั้งยากทั้งซับซ้อนเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็บอกเลยว่าก็คิดถึงฟลุ๊กแต่ว่าเราเคยร่วมงานแล้วตั้งใจว่าฟลุ๊กน่าจะทำได้ดีแล้วฟลุ๊กเองเนี่ยก็มีคู่เป็นโอมอยู่แล้วเราก็ไปหาที่เขาเคยร่วมงานกันมาดูเอ้ยเราไม่เคยเห็นน้องโอมในคาแรคเตอร์พี่มั่มอ่ะใช่ไหมคะแล้วแบบฟิตแบบดีมากว่าเราฟังไว้น้องโอมเคยเล่นแต่แบบก็เป็นแบบผู้ชายที่ดูนิ่งดูสุขุมดูเป็นเจ้าชายดูเป็นคุณชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเอามาปรับเป็นพี่มั่มคนจัดการแล้วมันก็ดีใจและฟีดแบ็กดีประสบความสำเร็จจริงๆพี่ไม่ทำเลยค่ะโอมก็ทำเองหมดทุกอย่างแค่นี้ก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าโดยเฉพาะฉากแบบหยิบทิชชู่ขยะมาใช้ปากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำของเขาเองพี่บ้านก็ทำนะพี่บ้านก็ทำโอมผมก็ไม่ทำอะไรแบบนี้สองคนนี้เคมีเขาดีเขาแบบว่าได้รับตำแหน่งเป็นตัวจริงสายการ์ตูนอยู่แล้วด้วยอ่ะมาพูดคุยกับน้องๆทั้งสองคนบ้างดีกว่าค่ะว่าไทเทิลที่เราได้รับอย่างเมื่อสักครู่พี่ก๊อฟเกริ่นไปแล้วว่า
ทางของน้องโอมเองที่รับบทเป็นพี่ล่ำเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบเปิดเรื่องราวโมดูลทีหนึ่งแล้วมีความแบบแบดบอยมีความเป็นแบบผู้ชายแบดแบดแล้วก็มีคาแรคเตอร์ต่างๆที่มันแบบกระแสมีอะไรที่เหมือนหรือต่างกันยังไงสำหรับคาแรคเตอร์ของเราทั้งสองคนบ้างก็สำหรับมักพี่มั่นนะครับผมก็คือต้องมองทุกๆก่อนเลยนะครับก็ติดใจที่นักเขียนกับผู้กำกับนะก็รู้สึกว่าเราก็พยายามดีไซน์แบบทรงอย่างแบดนะครับผมก็แบบแล้วก็ดีก็ไม่แบบอีกฉีกอีกคาแรคเตอร์หนึ่งไปเลยเราไม่เคยเล่นในระดับนี้มาก่อนเลยแต่ว่าเป็นค่อนข้างคนที่น่าเอ็กซ์โทรเวิร์ตแต่ว่าถ้าเราคนแบบอินโทรเวิร์ตแบบเราไม่ค่อยได้เข้าสังคมเจออะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็เป็นการแบบเปิดโลกไปเลยก็รู้สึกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองเลยผมว่าตอนนี้ก็ติดใจไปแล้วด้วยถามเป็นแค่แล้วครับผมว่าแล้วจริงๆก็เรียกว่ามันมีส่วนที่เหมือนเราในจุดไหนบ้างสำหรับคาแรคเตอร์ของคุณนำก็เป็นคนชอบที่แกล้งอะไรอย่างเงี้ยครับคุณนำเขาเป็นคนเห็นไม่เป็นคนกากๆไม่เอาไหนไงแต่เขาทุกคนเอาจริงเอาจังใช่ไหมครับก็จริงๆเปิดมาอีกทีหนึ่งตอนต้นเรื่องก็ดูเอาจริงเอาจังนะครับผมเราเรียกสิ่งเราเชื่อใช่เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการเอาจริงเอาจังนะครับมาที่เขาก็ไม่ได้หรอกเขาเปิดเป็นดิวเนี่ยที่พี่กอล์ฟเปิดไปเนาะมันจะมีความเป็นเด็กที่พยายามเป็นผู้ใหญ่มันมีความกดดันมันมีความเหนื่อยต่างกับคือจริงๆเนี่ยในซีรีส์มันจะมีเล่าแบ็คเอาฝั่งวิวในอีกด้วยใน EP ต่อมาผมก็อย่างที่พี่ก๊อฟบอกเลยว่าตัวละครวิวเนี่ยคือเขาจริงๆมีความเป็นเด็กแต่ว่าด้วยความกดดันจากสังคมจากครอบครัวเขาอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เขาต้องแบบมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงแต่ถามว่ามันมีความตรงกับตัวพวกยังไงผมมองว่าตัววิวมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอะไรเงี้ยครับคือเขาพยายามอยากจะทำให้ที่อยากจะออกมาดีทำให้ครอบครัวเขายอมรับเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราก็ไปพูดคุยกันว่าแต่ละซีนแต่ละฉากมันยากมากยังไงเนาะก็ถามทางพี่ทุกก่อนในการที่เราวันนี้ทำตั้งตัวเลยค่ะในการที่เราเขียนนิยายแล้วก็วางคาแรคเตอร์มาเรื่องหนึ่งปรากฏว่ามันถูกนำมาทำเป็นซีรีส์เนาะแล้วก็ครั้งนี้ได้นักแสดงมาแล้วเป็นน้องคุกแล้วก็น้องโบนวางตัวมาปุ๊บแวบแรกเลยค่ะยังไงบ้างรู้สึกยังไงได้สองคนใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าโหดังอะไรรู้ว่าเป็นบทนักแสดงที่เป็นที่รู้จักค่ะมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับเขามีเขาเรียกอะไรเขาเป็นที่พูดถึงด้านของการแสดงวัยทั้งสองคนแล้วแบบแสดงดีแล้วก็แบบก็ดีไปแต่ว่าแวบแรกนิดนึงก็อาจจะยังแบบว่าไม่ได้ยังภาพไม่ออกเพราะว่าเหมือนพุ่งไปแอบไล่แดงมาก่อนที่การฉายเริ่มออกมาก่อนที่69จะฉายอะไรเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์ค่อนข้างแบบว่าต่างกับพี่มากกับดิวมากอะไรเงี้ยเพราะที่ยังไม่ออกว่าเราเขาจะเป็นมากดิวยังไงพอได้ดูก็ชอบหล่อค่ะเป็นการตอบคำถามแบบมีความรู้สึกเฉื่อยตัวไปด้วยพอมาถึงทางพี่ท็อปบ้างดีกว่าค่ะอยากจะให้แบบเล่าถึงบรรยากาศในการถ่ายทำหน่อยว่านอกจากฉากจูบห้อยหัวแล้วจริงๆมันมีฉากไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยมันถ่ายทำยากหรือว่ามันมีความรู้สึกยังไงกับแต่ละซีนในบ้างจริงๆที่ถ่ายทำยากเนี่ยก็เป็นถ่ายน้องโอมนี่แหละครับฉากที่ต้องใช้อุปกรณ์เนาะตอนที่เราแบบทะลุมิติโตแซงจากมือเลยไม่มีนะครับไม่มีเรื่องเราไม่มีตลอดเลยไอ้คือดูแล้วแบบว่ามีแบบอยากได้อะไรแบบนี้เหรอคะเดี๋ยวพี่ได้จัดเรื่องแรกมันก็คือว่ามันจะมีฉากที่ต้องใช้อุปกรณ์การถ่ายทำตอนที่แบบว่าโลกหมุนที่เราเห็นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องโอมก็ต้องลงเตียงแบบหลายรอบมากกว่าจะได้องศาที่พอดีกว่าเงากล้องจะไม่บางกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาในการถ่ายทำแบบเยอะมากแล้วที่เราเห็นไปว่าห้องกว้างๆสวยๆนั่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหูยมันร้อนมากมากแล้วก็ทีมงานอัดกันอยู่นะแบบ30คนนะทีมงานอุปกรณ์ทุกอย่างเอาโปรดิวเซอร์เอาพัดลมมาอัดก็แล้ว
เอาแอร์เปิดจนแอร์พังก็แล้วอะไรก็แล้วคือแบบโหมันไอ้เจ้าห้องหกถึงเก้าได้เหรอคะแล้วทั้งเรื่องมันอยู่ในห้องเองเราบอกเราบอกใช่ใช่ที่ตรงนี้เราก็ตั้งใจตั้งแต่แรกเลยที่เราไปขายเรื่องโปรดักชันขายสัมพันธ์วีทีวีนะครับว่าเราจะแบ่งแยกโลกให้เห็นอย่างชัดเจนนะว่าโลกของมั่มเนี่ยเป็นโลกที่จะเป็นสีส้มๆเหลืองๆนะเป็นโลกสุดนิยมที่จะกลับตัวคาแรคเตอร์โลกของดิวจะเป็นสีฟ้าจะค่อนข้างเย็นชากดดันขุ่นขัดแล้วพอเป็นโลกที่เขามาเจอกันเนี่ยก็จะเป็นโลกสีม่วงซึ่งมีความแฟนตาซีอยู่ตรงนั้นนะฮะซึ่งหลายๆคนก็จะเห็นว่ามันจะมีความแฟนตาซีมิติที่กำลังเปลี่ยนไปจากไฟคอนโดที่แบบว่าค่อยๆเปลี่ยนจากสีเหลืองส้มก็เป็นสีม่วงซึ่งเดี๋ยวต่อไปจะมีสีฟ้าที่เป็นโลกของดิวอยู่ซึ่งมันก็ช่วยเรื่องขับเน้นเรื่องคาแรคเตอร์ของตัวละครด้วยเรื่องโลกคำว่าโลกคู่ขนานเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ามันมีกี่โลกชัดเจนและสิ่งสำคัญมันก็ช่วยคนดูให้แยกเห็นได้ชัดเจนจะได้ดูแล้วไม่สับสนแล้วก็จะได้เข้าใจได้ง่ายด้วยหลายอย่างสวยงามด้วยอ่ะมาค่ะมาคุยกับอมกับคุณต่อนะคะได้ถามค่ะพี่จ๊อบไปแล้วว่ามันมีความยากความง่ายในช็อตไหนแล้วสองคนล่ะคะได้ร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะในหลายๆเรื่องกลับมาเจอกันในครั้งนี้มีความยากง่ายยังไงสำหรับเรื่องนี้คะความยากน่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ครับที่มันมีความแตกต่างจากเรื่องก่อนๆที่เราเคยรับเล่นอย่างเรื่องนี้เนี่ยพี่อบเขาก็จะฉีกไปเป็นแนวแบบ extrovert เป็นคนที่แบบอย่างที่เราเห็นนะครับในปีแรกสองปีแรกนะครับซึ่งก็จะไม่เคยเห็นเขาในมุมนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนหาผมก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแบบโอ้เล่นเป็นคนจอยๆไม่เธอจะเห็นได้ไงว่าเธอชอบเล่นสิ่งในห้องแต่งตัวสองคนนี่แหละครับน่าจะเป็นความยากเพราะอย่างตัวฟุ้งเองก็มารับบทเป็นวัยทำงานซึ่งไม่เคยเล่นวัยทำงานปกติก็จะแบบเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่แต่ที่ต้องแบบรับผิดชอบต้องแบบใส่สูตรตัวตึงตลอดเวลาใช่ถือว่าเป็นความยากในเรื่องของการทำการบ้านกับตัวบทกับตัวละครครับชอบฉากไหนหรือว่าฟินฉากไหนมากที่สุดแบบไม่สปอยไปที่อีพีอื่นไกลๆมากนักแต่ที่สปอยได้ที่ทุกคนเห็นกันแล้วน่าจะเป็นฉากยิงปืนครับค่ะอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราได้ลองทำแล้วก็ได้ทำจริงๆคือไปสนามยิงปืนจริงๆแล้วยิงจริงปืนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่แบบครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกครับก็ตื่นเต้นดีครับอยากให้ทุกคนรอติดตามครับหรือซึ่งฉากนี้เราจริงๆตอนตั้งแต่เราจะถ่ายก็ถามทุกก่อนอยู่แล้วถามแสดงก่อนแล้วว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่จะกล้ายิงใช่แล้วเสียงมันก็ดังดังมากอันนี้เป็นคนกลัวเสียงดังด้วยแต่ก็มีคุณครูเขาก็จะเอาความปลอดภัยเป็นที่ตั้งเขาจะมีที่ปิดหูถ้าไม่ปิดเนี่ยเขาจะไม่ให้ยิงอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแบบประสบการณ์ใหม่คู่ไปกับการแบบถ่ายทำด้วยถามอมมากค่ะความยากง่ายในบทของเราในเรื่องนี้แล้วก็ฉากที่เราชอบสิ่งความยากง่ายก็ค่อนข้างยากครับด้วยความที่ผมก็เหมือนแบบเราก็ไปทำการบ้านแทนไปอ่านนิยายแล้วก็ดูตัวบทซีรีส์ว่ามั่มเนี่ยแบ็คกราวด์ทุกอย่างเขาเป็นยังไงแต่ว่าตั้งแต่เขาเกิดมาอยู่พร้อมแก่จนมาถึงมีปัญหามีอยู่กับน้องสาวสองคนตรงนี้เราเข้าใจของแท้ของมั่มเพราะว่าอ๋อที่เขาเป็นคนแบบนี้มันเกิดจากอะไรเราก็พยายามจะเข้าใจตัวละครให้ลึกซึ้งมากที่สุดอะไรเงี้ยผมก็ถามว่าก็ก็ยากในการแต่งมั่มแล้วก็สามซีนที่น่าตื่นเต้นนะครับที่ไม่ต้องสปอยคงจะเป็นซีนตกตึกครับไอ้พวกยิงปืนผมตกตึกต้องหลายต่อหน้าผมเป็นคนที่ไม่ได้กลัวความสูงไม่ได้อะไรมากแต่ว่าคือทีมงานเราแบบว่าทำใส่ใจละเอียดเรา
ต่อนั่งร้านไปมัน 3-4 ชั้นแล้วให้ก็บอกว่ากินสกรีนให้ผมปล่อยโรยตัวลงมาหรือว่าประมาณ2ครั้งที่เรียกว่าก็เหมือนตกตึกจริงๆครับตกตึกหน้าการเวิร์กอะไรแล้วแล้วก็เป็นแบบว่าคือเหมือนตกตึกผมใช่ครับค่ะตกตึกกี่เคสได้ครับนะคะตอนนั้นพี่ก๊อฟก็พยายามเซฟเรานะคุยโวยครับผมตอนนั้นฝนตกด้วยแล้วก็ประมาณ2เคสว่ามีหน้าปิดเพราะเขากลัวอะไรเงี้ยเรากลัวนิดนึงแต่ว่าแต่ก็ชอบความสูงแต่ถ้าขึ้นมาแล้วมันก็วิวๆอะไรเงี้ยผมไม่จริงๆต้องบอกว่ามันเหมือนตกตึกจริงๆใช่ไหมเพราะว่าตอนที่โอมอยู่บนนั่งร้านแล้วก็ปล่อยตัวลงมามันก็คือตกตึกนั่นแหละเพียงแต่ว่าข้างล่างเราก็มีกรีนสกรีนกับเซฟเซฟตี้อยู่แต่ว่าตอนนั้นเราก็ยืนอยู่นะเพราะเราก็กลัวเหมือนกันเราไม่อยากให้มันเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะพวกพี่เจดเนาะก็แบบว่าทีมงานหรือว่าดันทุกอย่างแล้วมันก็ต้องแข่งกับเวลาต้องฝนตกค่ะถ้าฝนตกหนักมันก็จะเปียกผ้ากรีนจะไม่ร้านเราก็จะตันเอาบิ๊กคีเนี่ยก็จะขี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นมีเวลาเตรียมใจแบบน้อยมากเนาะต้องเคลื่อนแล้วเดี๋ยวฝนตกหนักเลยโอนปีนขึ้นไปแล้วก็แบบตกลงมาจนแบบก็ต้องนับถือน้ำใจน้องทั้งสองคนมานับถือจริงๆพี่ทีนะผมดูแลผมไม่ดีเต็มที่ไม่ใช่อะไรค่ะพี่ก๊อฟที่ถามว่าฉากตกตึกไม่กี่เพลงตกสองเพลงแต่ฉากถูกเมื่อกี้กี่เพลงนะคะโอ้โหโอ้โหมากถ้าเป็นจริงมันมีฉากที่ยากอีกฉากหนึ่งของโอมอ่ะฉากที่เปลี่ยนผู้หญิง 4-5 คนนะครับเพราะฉะนั้นต้องแข่งกับเวลาเนาะครับต้องแข่งกับเวลาแล้วก็ต้องเปลี่ยนคนนะเนาะต้องเปลี่ยนผู้หญิงให้ซ้ำหน้ามันจะมีคู่หนึ่งที่ตกเตียงกันใช่ไหมครับเออมันจะมีคู่หนึ่งที่ถ้าเกิดว่าผมจะตกเตียงไปแล้วขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยสนุกไหมฮะฉากนั้นตกเตียงแล้วขึ้นมาใหม่จำไม่ได้หลายคนไงพี่ก๊อฟอ๋อที่ตกกับใครพิกไปพิกมาใช่ต้องพิกไปพิกมาพิกมาแล้วเจอหน้าเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเออน้องสวยนะคนที่มาวันอื่นเนี่ยเขาได้กันหมดเลยพี่เธอเนี่ยเราตกเตียงอ้าวเขาต่อค่ะขอถามคุณตุ๊กบ้างดีกว่าเนาะว่าท่านเขียนนิยายมาเนี่ยมันอาจจะมีซีนที่เราแบบนี้สนุกของมันมาถึงช็อตนั้นแล้วมันพอมันแล้วมีจุดไหนที่เรารอคอยอยากจะเห็นฉากในนิยายของเราในมุมที่เป็นซีรีส์นะคะจริงๆถ้าเป็นส่วนที่มากมาค่ะเห็นไปแล้วช่วงแรกๆที่อยากเห็นหล่อเขาไม่สั่งก็เขินแม่หล่อชอบอีกแล้วแต่ว่าในตอนของดิวก็มีเพราะว่าในขนาดยายอะค่ะจะรู้ว่าดิวในช่วงคือดิวเขาน่ารักอะไรแบบพี่มากทุกนั้นแหละแต่เราอยู่ในค่อนข้างเปรี้ยวพอสมควรใช่ไหมคะอยากเห็นน้องปุ๊กในเวอร์ชันนั้นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยเห็นว่าเอ็มน่ารักเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเห็นอยากเห็นมากแบบถึงโมโหเปรี้ยวแซ่บเนาะซึ่งตอนนี้เราเพิ่งได้ดูกันไป EP 1 EP 2กระแสเดี๋ยวมาพูดคุยว่าฟิตแบ็กเป็นยังไงบ้างแต่ต้องบอกก่อนว่าในฐานะคนที่ดู EP นี้ไปแล้วก็พอเปิดตัวไม่ไหวแล้วนะพี่มั่งคือแม็กซิมัมบอกกับแฟนๆค่ะว่ามาเต็มจริงๆนะคะกระแสเป็นยังไงบ้างคะ EP 1 EP 2ของกับปล่อยไปแล้วได้ชมไปแล้วกับแฟนๆคือทั่วโลกเลยกระแสเป็นไงคะเดี๋ยวขอเสียงพีทก็ได้เราจะรู้เลยว่ากระแสเป็นยังไงคะไปดูห้องตัดก็ต้องบอกว่าไอ้ถ่ายที่สายดีที2พี่ก็ต้องอยู่ห้องตัดเมื่อวานนี้ก็ไปดูฟินิชทีดีที่เหลืออยู่ที่ทุกคนอยากดูนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสับสนนิดนึงแต่ว่าก็ดีใจมากๆที่ฟิตแบบทำให้เราหายเหนื่อยนะเพราะว่า
ทุกคนเนี่ยก่อนที่เราจะฉายเนี่ยไม่มีใครรู้ว่า69เป็นซีรีส์ตลกเราก็เก็บนำความลับเอาไว้อยู่อย่างยาวนานในเทรลเลอร์ประโยคตัวอย่างเราก็ได้จำไม่เห็นเลยว่าความกล้าของพี่ม่ามันเต็มคาราเบลขนาดไหนเราก็เลยบอกว่าเมื่อเราฉาย EP 12ก็จัดเต็มให้ดูไปเลยว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วสิ่งที่ยากอย่างนึงก็คือขี่มอเตอร์ไซค์โอมชอบขี่เองไม่ค่อยชอบให้สแตนด์อินขี่เขาอยากขี่เองถึงว่าขี่ไปไกลๆเสร็จแล้วถ่ายเสร็จขี่ตะกายไปเลยแล้วเอ้าซึ่งที่แรกจะต้องเตรียมแบบสแตนด์อินเตรียมคนขี่มอเตอร์ไซค์กลับให้โอมหายไปแล้วค่ะขี่กลับเองอะไรเองตลอดมีวันนั้นที่ถ่ายกันที่เราซ้อนกันแล้วขับที่ก็ไม่ได้ไปเลยคนขับไปเลยทีนี้ตอนจะกลับเลยซอยไปกลับอยู่นู่นกลับวนไกลอีกอะไรเงี้ยผมก็ไม่ตั้งใจเลยคือปกติอ่ะเขาถ้าขับกับเองอยู่แล้วเขาจริงๆว่าเราอยากตั้งใจเลยก็ได้ขี้เหมือนกันอะไรขับรถอยู่บ่อยๆจะขับลงขับเลยอะไรอีกเรียกว่าได้ฟิลมั่งดีแบบเรียลไทม์โดยที่ไม่มีกล้องโดยที่ไม่มีกล้องไม่ต้องมีเลยไม่ต้องถ่ายหรอกอันนี้ต้องซีนพิเศษที่เขาไปสร้างกันเองแล้วก็ไม่มีใครเห็นการเราไม่เห็นด้วยแม่บอกพี่โอมกลับกับใครแล้วกลับไปไม่กับพี่โอมเลยซอยแล้วเลยซอยอีกซอยแล้วซอยแล้วอีกนี่มันจะได้เลยทีเดียวใกล้ผิดกล้องนะใกล้ผิดกล้องแบบกล้องคือที่กับจุดหมายเป็นยังไงบ้างคะพอกระแสตอบรับดีรู้สึกยังไงบ้างสักคนเหมือนที่พี่กองบอกว่าเราก็หายเหนื่อยครับทีมงานแสดงนักเขียนคือดีใจที่คนแทนให้การตอบรับที่ดีแบบว่ามีแบบเป็นพลังบวกในการทำงานเราต่อไปนะครับขอบคุณจริงก็รู้สึกหายเหนื่อยเหมือนกันครับคือจริงๆก็ลุ้นเหมือนกันเวลาซีรีส์ออนเพราะว่าตอนที่เราเล่นแล้วก็ตอนที่มาตัดจริงๆอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้คือมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เราเยอะเหมือนกันในฐานะคนดูด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ทุกคนชอบแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอีพีต่อๆไปเรื่อยๆก็ฝากติดตามเพราะว่านี่แค่เริ่มต้นคุณเหมือนเอกยังแซ่บขนาดนี้นะคะพี่น้องคะหลายๆคนที่เป็นแฟนนิยายเนี่ยเวลาที่เราอ่านนิยายแล้วก็เฮ้ยมาเป็นซีรีส์จะเกิดความคิดว่าบางฉากบางตอนของเรารู้ที่จบแล้วหรือว่าได้รู้ที่ปลายต่างๆเหล่านั้นแล้วค่ะพี่ก็รู้สึกว่าการที่อ่านนิยายแล้วมาดูมันทำให้ความตื่นเต้นลดลงไหมไม่เลยนะเพราะเรามั่นใจว่าคนดูไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะเล่าเหมือนนิยายมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยเพราะว่าคือตัวเราก็เป็นคนอ่านนิยายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเราอ่านเราเห็นภาพหนึ่งในหัวของเราเองเราแน่นอนมันเป็นภาพที่แต่งกองมาจากประสบการณ์ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของเราและความสนุกในการที่อ่านนิยายแล้วมาดูซีรีส์คือเอ๊ะภาพในหัวเราที่เราเคยจินตนาการตอนอ่านเนี่ยมันเสมือนกับภาพที่เขานำเสนอมาในซีรีส์หรือเปล่าความแตกต่างตรงนี้เพราะว่ามันเป็นความท้าทายนะมันเป็นความตื่นเต้นแล้วก็มันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้กระตุ้นในการอยากดูของคนดูมากขึ้นถึงเราจะรู้ว่าความจบเป็นยังไงแต่เราจะรู้ได้ไงว่ากว่าเขาจะเล่าถึงตอนจบนั้นมันจะเหมือนหรือเปล่าระหว่างทางแล้วยิ่งเรื่องนี้นะคะมันเป็นซีรีส์ที่คนดูสามารถเลือกตอนจบได้ด้วยตัวเองใช่ใช่เพราะว่าแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันกำลังเล่าถึงการเลือกทางเดินชีวิตของตัวละครใช่ไหมคะของตัวม่ำเองก็ดีของตัวดิวเองก็ดีว่าตัวละครทั้งสองตัวเนี้ยเขาจะเลือกไปทางไหนซึ่งแน่นอนนะคนดูเองก็เช่นกันคนดูเองก็จะเห็นว่าเฮ้ยในชีวิตประจำวันทุกคนเนี่ยเราจะเลือกไปกินข้าวร้านไหนเราจะเลือกเป็นแฟนคนไหนเราจะเลือกไปทางซ้ายหรือทางขวาทุกคนมันก็มีจุดโมเมนต์ที่ต้องเลือกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอประเด็นพอธีมของมันมาที่การเลือกการใช้ชีวิตของตัวละครใช่ไหมคะเราก็อยากเอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้เนี่ยมาการในการเล่าเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นตอนจบมันก็มีสองแบบให้คนดูได้กับฉลาดเลือกเราเองว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาไปซ้ายจะมีความสุขใช่ไหมไปขวาจะมีความสุขมากกว่า
หรือทุกปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างตอนเราเลือกใช้ชีวิตเราไม่รู้อยู่แล้วว่าปลายทางคืออะไรเพราะฉะนั้นความสนุกของ609 Best Time Story ก็อยู่ที่ตอนจบนะว่าคนดูเนี่ยจะแจ็คพอตไปเลือกตอนไหนก่อนแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะในฐานะของคนที่จะอ่านหนังสือหรือว่าอ่านนิยายจริงๆเราก็จะรู้ทันทีนะว่านิยายหลายๆเรื่องที่นำไปทำเป็นละครหรือว่าซีรีส์เนี่ยบางฉากบางตอนในละครหรือว่าซีรีส์ก็ไม่ได้มีเหมือนกับนิยายแล้วก็ตอนอ่านเราก็ได้ใช้จินตนาการเหมือนที่พี่จอกเล่าน้องว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันไปมันคนละอรรถรสอย่างช่วงท้ายๆแล้วค่ะให้แต่ละคนเนี่ยบอกหน่อยว่าทำไมถึงดูซีรีส์เรื่องนี้ค่ะพี่เจ้าแทนพี่ฟุตก่อนเลยค่ะแทนพี่ฟุตต้องแนะนำเป็นทำไมถึงต้องอ่านนิยายเรื่องนี้ดีกว่าแล้วนะคะไม่ได้เตรียมนี่อะไรมีขายอยู่นะคะใครที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยใครที่แบบดูซีรีส์แล้วสนใจซื้อไปอ่านได้เลยนะคะตอนนี้ก็ยังมีวางขายอยู่เอาไปอุดหนุนนะคะสำนักพิมพ์บ้านนะคะถ้ายังเหลือพื้นที่ก็เอาไปสอบได้นะคะหาตู้จะไม่หลบก็ไม่มีสาระเลยค่ะเพราะว่าคืออยากให้ทุกคนไปอ่านเนาะเพราะว่าเชื่อว่าแฟนคลับของโอคุกอะไรหลายคนน่าจะซื้อไว้อยู่แล้วแหละก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่อุดหนุนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สำหรับคนที่ตอนนี้ยังไม่ได้อ่านอาจจะตื่นเต้นดูซีรีส์ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาอ่านนะคะก็เป็นท่านนักเขียนที่แบบมีการฝากผลงานเอาไว้ที่พีคในพีคเนาะเราจะได้ติดตามกันในแบบนิยายแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ด้วยฝั่งของทางซีรีส์บ้างดีกว่าค่ะพี่กอล์ฟแล้วก็น้องโอมทำไมถึงต้องถึงซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าส่วนตัวนะก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ใช่ซีรีส์วายอย่างเดียวนะฮะการทั้งการเล่าเรื่องการนำเสนอทุกอย่างเนี่ยเราก็พยายามจะทำเป็นที่ให้ออกมาเป็นผลงานที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แซดซีรีส์วายแล้วก็มีแค่แฟนคลับวายที่ดูเราอยากให้ทั้งแฟนคลับซีรีส์วายเนี่ยได้ดูได้จริงแล้วก็อยากจะฝากบอกต่อกันไปด้วยว่าเฮ้ยเราให้เปิดใจใครที่ไม่เคยดูซีรีส์วายแต่ว่าดูซีรีส์เรื่องนู้นเรื่องนี้เราจะบอกว่าให้ซีรีส์นี้มันไม่ใช่ซีรีส์วายอย่างเดียวหรอกมันก็เล่าเรื่องชีวิตมนุษย์ของคน2คน3คน4คนแน่นอนว่ามันจะวายหรือไม่วายมันก็คือเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันเราเล่าเรื่องในการใช้ชีวิตแล้วเราก็มั่นใจว่าเรื่องที่เราเล่าเนี่ยมันมีความสนุกครบรสและก็สามารถดูได้นะฮะก็อยากจะฝากว่าให้คนที่ดูอยู่แล้วผมไม่ต้องฝากเพราะเราว่ามั่นใจว่าทุกคนจะตามอยู่จนจบใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คงฝากไปถึงคนอื่นที่ยังไม่ได้ดูก็ยังอยากให้เปิดใจดูในทั้งสอง EP แล้วถ้าดีสนุกก็โปรดติดตามตอนต่อไปก็ฝากแสดงความอบอุ่นใจด้วยนะคะ609 เวทามสตอรี่ซีรีส์ที่คนดูสามารถเลือกตอนจบได้ด้วยตัวเองค่ะโอ้รสมากเลยนะคะจะบอกเลยที่ตอนที่พี่ก๊อฟบอกว่ายังไงลองดูฝากติดตามถ้าเกิดใครได้ดู EP 1 EP 2แล้วคือตัวอย่างของ EP 3อ่ะมันแบบมาน้อยแต่มานานมากๆเลยแม่มันกระตุกต่อมความอยากรู้อยากเห็นของหนูมากเลยยังไงแฟนๆที่ดูอยู่แล้วอ่ะรออยู่แล้วห้ามพลาดไม่พลาดอยู่แล้วให้พบกับโอมฝากอะไรนะคะก็ครับก็อย่างที่พี่ก๊อฟพูดไปนะครับก็พูดไปหมดแล้วก็ผมก็อยากจะฝากนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าเหมือนแบบคือทุกคนทำงานในเต็มที่แล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับพวกเราเหมือนกันที่ได้อยากจะเผยแพร่ออกไปนะครับผมเผยแพร่ได้อยากจะให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมก็ลองเปิดใจดูนะครับผมซีรีส์เรื่องนี้รับรองว่าสนุกยิ่งหลายๆตอนมากเรื่อยๆยิ่งสนุกขึ้นแน่นอนครับผม609 เวทามสตอรี่ครับครับผมได้ชมกันแน่นอนเพราะเราได้เผยแพร่กันของในเรียบร้อยแล้วดูเป็นเจ้ารักที่อะไรอย่างเผยแค่พี่น้องคนกลางเลยนะก็ขอฝาก609ได้ทำสตอรี่ไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ขอฝากซีรีส์วายที่ทุกคนสามารถเลือกฟังจบได้อีกด้วยขอฝากไว้ด้วยนะครับส่วนตัวนะคะฝากไอสำหรับนิยายแล้วก็ซีรีส์เรื่องไหนคะก็ซีรีส์ก็เหมือนทุกคนเลยค่ะก็ขอฝากซีรีส์ด้วยเนาะก็ในฐานะนักเขียนอันนี้ก็คือเป็น
เรื่องแรกเป็นนิยายเรื่องแรกที่ถูกซื้อไปทำเป็นซีรีส์แล้วก็ได้ฉายแล้วเป็นเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามซีรีส์แล้วก็ฝากซื้อนิยายให้เขาสำหรับพิมพ์มายืนรอแล้วแล้วก็ให้เขาฝากไปหนุนนิยายด้วยนะคะฉันอยากก็สนุกเหมือนกันค่ะป้ายจ๋าป้ายค่ะจุดความนิยายของเราด้วยฝากติดตามทวิตเตอร์คุณกุ๊กด้วยนะคะสนุกมากค่ะเรื่องนี้เลยชื่อเรื่องชื่อเล่นเดียวกันกับซีรีส์เลยนะคะ609 Next Time Story เดี๋ยวถึงตาแฟนคลับฝากท่านแล้วค่ะชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะ609 Next Time Story ฉายทางไหนคะ VTV เวลาไหนคะ20:00 ทุกวันไหนคะ20:00 EP ออนแอร์ไปแล้วเท่าไหร่บ้างคะ1:00 ค่ะงงๆก็เลยตอบกันแบบงงๆความผิดพี่เองมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะตรงนี้นี่ของรางวัลนะคะกับการผ่านเข้าไปในห้อง609ห้องแห่งนี้ที่มีแต่ความเร่าร้อนมากค่ะตอนนี้ก็เร่าร้อนแล้วเดี๋ยวจะพักกันยืนน้ำตาโอ้ยแม่ยังไม่อยากเห็นอยู่เอาเรามีของรางวัลมาแจกให้นะสำหรับวันนี้2รางวัลซึ่งก็สองท่านผู้โชคดีจะได้2ชิ้นแบบนี้คู่กันนะคะเดี๋ยวโมจะเป็นคนถามคำถามแล้วกันแล้วเดี๋ยวให้น้องโมกับน้องกรุ๊ปเป็นคนเลือกผู้โชคดีเชื่อว่าคำถามมันง่ายมากเลยต้องเกิดการชิงไหวชิงพลิกกันแล้วนะเพราะเธอสบตาเขาให้ดีๆเขาต้องเป็นลัคกี้แฟนให้ได้แล้วล่ะคำถามแรกใครเป็นคนเลือกก่อนดีคะโอมหรือก่อนดีเลือกอย่างไรเดี๋ยววันหลังต้องเชิญไปเป็นวิทยากรหน่อยพี่นะพี่สอนหนังสือตามมหาลัยก่อนแล้วไปด้วยกันดูเป็นคนอีสานดูเป็นคนจริงจังอ่ะพี่ก๊อฟถามว่าอมต้องเลือกอย่างไรกันกาเลยอย่างที่จะถามคำถามทุกคนแฟนทุกคนตอบได้ละร้อยหนึ่งร้อยตอบได้แล้วพอหนึ่งสองสามมันนอนแล้วให้ยกมือหรือว่าอมอยากเลือกที่ถูกตามใจเลยจิ้มหมอตามใจอ๋อดีได้ละมีกติกาของแต่ละคนก็แล้วกันวิธีการเลือกอย่างไรนั้นจะมากติกาของวิธีการที่น้ำโอหรือน้ำปุ๊กจะเผยแพร่กติกาเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเอาอย่างไรพี่ป๊อปเอาอย่างไรไอ้ที่เขาว่าไอ้ที่แล้วแต่วิธีการแล้วแต่วิธีการค่ะแล้วก็พี่ถามก่อนละกันแล้วต้องมาถามเสียงคำตอบอย่างเงี้ยแม่ห้ามตอบก่อนจะตอบก็ต่อเมื่อน้ำโอมได้บอกกติกาการเลือกแล้วถ้าน้องโอมยังไม่เลือกห้ามตอบนะคะโอเคเนาะโอเคอ่ะคำถามที่น้องโอมจะเป็นคนมอบของรางวัลนะคะถามว่าเรื่อง609 Best Time Story ค่ะเป็นนิยายจากสำนักพิมพ์อะไรโอเคครับผมพี่ตอบนะเดี๋ยวเพื่อนรู้แต่เพื่อนรู้ก็หมดแล้วตอนนี้การผมเอามือไว้ที่หูนะครับแล้วก็ยกมือหูตัวเองนะค่ะมือไม่ว่างมือถือโทรศัพท์มือถือกล้องโอเคครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับ1 2 3นะครับผม1 2 2ขอโทษครับ1 2 3ครับโอ้ยากที่อยู่ตรงขอโทษนะขออนุญาตครับที่ตรงนั้นครับคุณไหนคะแล้วต้องฝากบอกสีเสื้อเลยค่ะสีเสื้อนี่ครับพี่เสื้อฮะเสื้อดำค่ะครับจะพี่ขอสีน้ำเงินนะครับเสื้อดำนะฮะเสื้อดำทั้งหลายจำได้ถามได้ไหมคะสนิทกันอยู่ไหมคะโอเคนะชื่ออะไรคะชายตัวอะไรชื่ออะไรน้องมีค่ะน้องมีคำถามถามว่าเรื่อง609 Best Time Story เป็นนิยายจากสำนักพิมพ์อะไรพีทมั่นใจว่าอ๋อคะมั่นใจ
เย้เป็นเย้แบบกรอบกรอบนักเรียนนักดังและ